ในช่วงของ Business World นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปดูนะคะว่าโควิดสถานการณ์ป่วนแบบนี้ไม่ใช่ภาวะการตกงานเกิดขึ้นที่บ้านเรานะคะแต่ตัวเลขที่ออกมาคนตกงานทั่วโลกอยู่ที่205 ล้านคนรายละเอียดติดตามกับคุณอีกในช่วงของ Business World ค่ะขอบคุณคุณรัฐด้วยนะครับ Business World วันนี้จะมาเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับถึงโอกาสในการที่จะหางานทำเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็คนที่ตกงานกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นผลพวงจากวิกฤตโควิด-19ข้อมูลนี้มาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะครับที่ไปสำรวจตรวจสอบมาถึงแนวโน้มการจ้างงานแล้วก็ประเด็นทางสังคมทั่วทุกมุมโลกปรากฏว่ารายงานนี้บอกนะครับว่าวิกฤตแรงงานกำลังเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นทั้งโลกด้วยตัวเลขน่าตกใจมากแต่ว่ามีหลายตัวเลขที่จะต้องไล่เรียงกันไปมีหลายมิติเหมือนกันนะครับมิติแรกครับโควิดนั้นทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลายๆประเทศนั้นยังคงขาดแคลนแรงงานกันอยู่นะครับและคิดเป็นตัวเลขที่สูงถึง75 ล้านตำแหน่งในปีนี้นะครับถามว่ายกตัวอย่างเช่นมีประเทศไหนบ้างก็จะมีทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับที่อาจจะเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยนะครับปัญหานี้ก็คือว่าในช่วงประมาณสักปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอเรื่องของวิกฤตโควิด-19 คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาอัดเงินให้เลยครับเป็นเงินสวัสดิการการว่างงานแล้วพอให้ไปเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 40,000-50,000 บาทงั้นมันเยอะมากเพียงพอที่จะดำรงชีวิตในช่วงที่อาจจะว่างงานกันไปเนี่ยนะครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นพอเศรษฐกิจของเขาเริ่มที่จะฟื้นเริ่มที่จะมีการเปิดเมืองมากยิ่งขึ้นความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ต้องการคนมาทำงานละปรากฏว่าไปเรียกคนมาทำงานเขาก็บอกว่าไอ้ไม่อยากจะทำละไอ้อยู่บ้านเฉยๆได้ตั้ง 4-50,000 บาทไปทำงานจริงอาจจะได้แค่ 30,000 หรือ 20,000 ซะด้วยซ้ำงั้นจะไปทำทำไมก็อยู่บ้านเฉยๆสินะครับมันก็เกิดภาพในลักษณะแบบนี้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นในบ้านเราตอนนี้อย่างที่เราเรียนกันไปในหลายๆตอนเนี่ยนะครับว่าเราจะเจอจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะเกิดการขาดแคลนแรงงานปัญหาไม่เหมือนกันนี่คือมิติที่1แต่ถ้ามองโดยภาพใหญ่ๆส่วนใหญ่ยังเป็นวิกฤตของแรงงานนะครับที่ตอนนี้อาจจะลากยาวไปจนถึงปี2566เลยทีเดียวนะครับและถ้าดูปี2565เนี่ยนะครับมีคนว่างงานตัวเลขนั้นสูงถึง205 ล้านคนตัวเลขนี้ถือว่าเยอะแค่ไหนเทียบกับก่อนโควิดครับก่อนโควิดปี2562เนี่ยมีการว่างงาน187 ล้านคนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก10%เลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยนอกเหนือจากปัญหาที่เจอไม่เหมือนกันแล้วสัดส่วนของปัญหาความลึกหรือบาดแผลทางเศรษฐกิจไม่เท่ากันด้วยนะครับภูมิภาคที่เจอศึกหนักมากๆในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ไล่เลียงกันไปเลยนะครับลาตินอเมริกาแคริบเบียนยุโรปเอเชียนะก็รวมไปถึงจริงๆต้องพ่วงไปทางฝั่งของอาเซียนด้วยนะครับที่เราเจอกับวิกฤตณตอนนี้อยู่เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะครับหลายๆธุรกิจนั้นอาจจะไม่สามารถ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านได้เรายังคงต้องไปใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วถ้าสามารถควบคุมวิกฤตโควิด-19 ได้เมื่อไหร่สถานการณ์ของวิกฤตแรงงานก็น่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันก็ไปผูกกับเรื่องของการกระจายวัคซีนศักยภาพในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังของแต่ละประเทศไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งแนวความคิดของทางฝั่งของผู้กำหนดนโยบายก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการฟื้นตัวหรือผลกระทบก็เลยไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่ที่ผมไล่เรียงไปเมื่อกี้เนี่ยมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างณเฉพาะหน้าสั้นๆกันก่อนนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระยะกลางระยะยาวด้วยยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่เราอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาทักษะของคนให้สามารถยืดหยุ่นในการทำงานด้านอื่นมากเพียงพอไม่ใช่ว่าเราตกงานจากงาน A เราก็ไม่สามารถทำงานทักษะงาน B ได้เลยนะครับเราต้องมีการปลูกฝังเรื่องของระบบการศึกษาหลักสูตรต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับว่าถ้าทำงาน A ไม่ได้เราต้องสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไปทำงาน B หรือ C ได้เลยอันนี้จะอยู่รอดได้ในภาพระยะยาวในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่องของสวัสดิการถ้าว่ามีคนตกงานเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอะไรจะเป็นสิ่งที่รองรับให้กับเขาได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ๆที่ทุกประเทศเจอโจทย์คล้ายๆกันในขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูตัวอย่างประเทศสั้นๆนะครับว่าประเทศไหนที่ทำได้ดีคือสิงคโปร์เขามีการออกแบบเลยนะครับว่าคนตกงานใช่ไหมจัดไปเลยนะครับให้เงินช่วยเหลือไปนั่นคือเบื้องต้นแต่เขามองข้ามช็อตไปมากกว่านั้นครับออกแบบโครงการในภาพใหญ่ที่เรียกว่า Skill Future เขามองข้ามช็อตไปเลยนะครับว่าอนาคตทักษะไหนกำลังจะมาบ้างก็มีการให้ทางด้านของคนสิงคโปร์ไปสมัครเรียนหลักสูตรเลยนะครับจะเรียนหลักสูตรอะไรก็ได้ AI ปัญญาประดิษฐ์นะระบบออโตเมชัน 5G อะไรไปเรียนมาทั้งหมดแล้วมาเบิกเงินกับทางฝั่งของรัฐบาลได้แล้วก็มีการให้ฝึกงานต่างๆด้วยนะครับก็เป็นการพัฒนาทักษะในโลกอนาคตนะครับมาดูข้อมูลกันสั้นๆนะครับว่าในภาพใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการหางานออนไลน์ที่เพิ่มสูงมากขึ้นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับ
ในปี2562อันนี้เป็นการสำรวจจากฟรีแลนเซอร์ออสเตรเลียนะครับว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่41,910,000คนนะครับส่วนปี2013เนี่ยนะครับตัวเลขขยับขึ้นมากลายเป็น50,800,000คนแล้วก็มิถุนายนล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่53,100,000คนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเรื่องของวิกฤตแรงงานที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นบาดแผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั่วทุกมุมโลกนะครับเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนี่คือ Business World ครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ